ัสดีค่ะพวกกับช่างจ้อยหอยใหญ่จ้ะมื้อนี้วันลอยกระทงพี่น้องได้พามาเบิ่งสถานที่ลอยกระทงอีกเหาะแห่งหนึ่งก็คือริมบึงแก่นนครไปเบิ่งกันเลยจ้าน่าจะพามาดูกระทงดอกไม้ใบตองตอนนี้คุณแม่ค้ากำลังเร่งมือพี่น้องอันนี้สวยมากเลยอันนี้อันใหญ่ยักษ์หลังจากที่เขาพาไปเบิ่งหม้อก่อนเราเขาก็มาหาอันเบิ่งนี่อันนี้น่ารักมากเลยใช้เป็นตองแก่จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีเขียวมีหลายรูปแบบหลายราคานะคะเรียนเชิญจ้าเดี๋ยวเขาพาไปเบิ่งหลังบ้านน้องกำลังทำอยู่สวยมากเลยเห็นเป็นใบสีอันใหญ่ๆพี่แอนเท่าไหร่อ่ะอันนั้นถ่ายหรือทำชูใหญ่มากเลยเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องใช้ไปตองเยอะไหมพี่แอนสวยเดี๋ยวพาไปดูหลายๆร้านแนะนำนะคะเรียนเชิญริมบึงแก่นนครที่เข้ามาเราก็มาของกินดูพามาเบิ่งตอนที่อะไรนะอากาศได้แสงได้อันนี้ยำมะม่วงกำลังตั้งร้านเด้อกำลังตั้งร้านพาไปดูอีกนะคะต้องเข้าหัวโตกับมีพี่น้องมีทุกสีทุกแบบดูนี่รองเท้าอันนี้นุ่มเขาเรียกรองเท้าขี้ว่าสันสีสวยมากเลยและแล้วเราก็มาเห็นกระทงรักโลกโค้นไอติมไหมพี่น้องสวยไหมบาร์บี้โอ้ยเด็กๆเป็นตามากให้อาหารปลาไปในตัวสวยมากเลยสงวนราคาแล้วเท่าไหร่จ๊ะ50บาทจ้า50บาทงามนำพี่น้องไม่ต้องไปเหตุเดียงด้วยตัวเก็บก็ไม่ยากเบาด้วยสวยมากเบามากเด็กถึงได้เด็กด้วยไม่ยิ่งเป็นตำมังเนาะนี่ยากสวยค่ะสวยในส่วนของเด็กน้อยพี่น้องมีการให้นมแพะแล้วเด็กหมูแคะก็มีเห็นไหมนี่อ่ะหมูน้อยเงาตื่นยังคะราคาค่ะนี่ผมชื่อมีมี่ว่าไงมีมี่เบาน้ำให้อาหารป่าน้ำในส่วนของใบตองนะพี่น้องอุ้ยอันนี้แหมสวยมากเลยใบคุดสวยมากดูสวยเนาะจอยดูอันนี้ก็สวยมากเรียนเชิญนะคะริมบึงแก่นนครจ้าระวังรอลูกเต้าเขาก็หาของกินนะพี่น้องของกินเยอะแยะอันนี้ก็มุมเด็กนะคะระบายสีแม่ก็จะมาย่างมาหาเสื้อผ้าราคาหนาวนาวมีทุกราคาอันนี้50บาทเอง100บาทนี่แล้วเราก็มาเจอสีขาวทำมาจากใบพับผึ้งพี่น้อง
สวยมากเลยอันนี้เฮ็ดขายบ่จ๊ะพี่ใช่เฮ็ดขายกําลังลงอันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้บ่จ๊ะ70จ้ะมันเป็นใบพับพึ่งใบพับพึ่งจะเป็นสีขาวนะคะ70บาทแตกตาไปก็ดีเนาะของบึงแก่นนครมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรเสื้อผ้าอาหารกระทงกระบองเพชรเรา5แถม1ธรรมดานะคะเจอเป้าหมายนะคะร้านแม่เอนะคะเห็นไหมคะเอนี่แอบพับพึงฟ้าคืองามใช่ไหมพับพึงพับพึงถ้าติดคนขายเออ500นะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่แม่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยตั้งหรือยังคะตั้งราคาหรือยังคะเห็นป่ะจ๊ะ499อีกบ่ดูธรรมชาติทั้งนั้นเลยดูค่ะดูหรูหราไฮโซตั้งแต่เทียนแล้วจ้าสวยไหมคะตีเมย์อ่ะร้อยนี่ลูกตีเมย์พันหนึ่งอันนี้หยวกกล้วยอันนี้ทางมะพร้าวอันนี้ใบพับพึงผมเอาน้ำแม่เด้ออันนี้อะไรนะเรียกกล้วยไม้สวยงามฟ้าแม่คอยบอกว่าแบบนี้ก็มีใบตองใบตองเห็นไหมคะสวยงามสามทองเรื่องเรียนเชิญนะคะมาจากทางหน้าเลยเด้อนี่พี่น้องข้างๆเยอะแยะทั้งของกินของใช้ทั้งกระทงอันนี้สวยงามเหมือนได้มาเที่ยวลอยกระทงกับเจ๊อ๋อยเลยนี่ร้านโปรดเจ๊อ๋อยบ้าบินหมายพาแอบส่องคุณยายทำเห็นไหมคะบ้าบินก็พะพร้าวอ่อนนี่คุณยายก็จะทำไปค่อยๆทำแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราพาไปดูสำเร็จรูปแล้วอยู่ในกล่องถึงวันราคากล่องละ30บาทจ้านี่มีน้ำมะพร้าวสดๆด้วยนะคะดูของกินเยอะแยะพาไปดูนี่ไงอุ๊ยมากันนี่โอ้เป็นร้อยจังสีถูกทั้งวันดูทำมาจากลอตเตอรี่สวยงามสวยนี่อาหารจ้าเรียนเชิญจ้ะถึงวันราคาละ45บาทอันนี้มาจากลิปปิ้นสีสันสวยมากโอ้ใช้แต่ทุกอย่างดูยำน้ำมาดูยำขึ้นผ่านแบบนี้ของดองหอมดองกุ้งดองกุ้งดองกับข้าวต้มกุ้งนะ
าทครับผมแค่ละ60นะคะคุณฝอยทอด20บาทครับ20เหรอแม่เอาไปขายให้60 20นะจ๊ะ20กระทูมันอันนี้แจ่วฮ้อนถ้วยนี่นี่นี่แจ่วอยากกินอันนี้คนรถคนแดงน่ากินมากกากหมูก็น่ากินกินได้ครับผมทอดใหม่ร้อนๆนะครับเชิญเชิญนะจ๊ะแคบหมูบ้านฝางร้านนี้เลยนะจ๊ะพามาดูสิจ๊ะโป่งทอดแมวทอดได้ยังน่ากินไหมสงสัยร้านนี้แล้วเขาจะกินร้านนี้แหละมะมีหรือขนุนขนุนนะคะน่ากินมากถ้าไม่หล่อยบึงแม่ร้อยเห็ดแม่แก่เม็ดให้กินเลยนะคะไม่มีเม็ดนะใช่แล้วพร้อมทานพร้อมทานนะคะดูแอบดูเม็ดออกด้วยนะคะนี่นี่ไงอยู่นี่ร้านหัวมุมเลยพี่น้องเดี๋ยวจะไปจะพาไปบึงกระทุ้งเออสุดยอดดูนี่นี่นี่หัวมุมลอยกระทงเราไปดูก่อนขอบคุณค่ะแม่มาเด็กกระทง40บาทเด้อคุณไม่แออัดเด้อไม่เหมือนด้านนู้นที่เราไปมาด้านสวยๆนี่ไปเตยสวยปะจ๊ะสวยมากอันนี้เปลือกข้าวโพดสองฝั่งเลยนะพามาดูนะคนกำลังมาพี่น้องสมมติราคาอันนี้30บาทอันนี้40บาทอันนี้50บาทมีร้านสวยๆสวยๆจะพาเราไปดูเลยพาไปดูท่าน้ำเอ้าหนูเป็นอะไรยายถามมีอย่างบรูนั่งเขี่ยนั่งเบ้เลยยังไงมีอาหารนกด้วยเดี๋ยวทุกคนถ้าทุกคนไม่อยากอ่านวุ่นวายเพิ่นก็มานี่เจ้าหญิงมีนกดำนะคะด้านนู้นก็เด็กผ่านเป็ดลูกเด็กเด็กน้อยอันนี้ในส่วนของการปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยหอยตังนี่ตังนี่เต่าอายุยืนยาวหอยจะรอดพ้นจากการนินทาวาซาปะปอยปะปูปลาจะมีชีวิตอิสระปลาไหลชีวิตจะได้ลื่นไหลไม่มีอุปสรรคทุกอย่างมันมีคำนี้พี่น้องนี่คำแปลแล้วคุ้มไหมนี่ปล่อยปลาดุกถึงวันนี้เพื่อนจะเขียนไว้ให้ปล่อยปลาดุกสุดตู้ชื่อแข็งแท้ใช่เห็นมันอยู่เห็นไหมแม่บอกปลาไหลแม่กลัวถือมาต้องทำหมอเพื่อสุขภาพต้องไปปลาหมอต้องไปพึ่งหมอเป็นปลาในเป็นเจ้าของในคุณปลาในปลาได้คุณทำอะไรล่ะดูลูกปลาสวายที่เคยเห็นเลยนี่ไม่เคยเห็นครั้งแรกแล้วจะเป็นริ้วๆปลาดุกเผือกเป็นปลามงคลละ10บาทน้องนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เป็นลอยกระทงคนไอ้ตื่นรักโลกดูนะแถวนี้มีแต่กระทงทั้งหมดเลยเขาอยากแย่งกับเด็กน้อยมันกับป้าขันทายก็น่ารักนะในมุมนี้ดูเอานกพิราบหนักหรอดูน้องปล่อยปลาดุกปลาบู๋ปลาหมอบรรยากาศยามเย็นอ่ะบึงแก่นนครสวยนะ
เป็นมากๆเลยบรรยากาศยามเย็นเหรอพี่น้องเจอหอยใหญ่มาถ่ายคลิปให้เบิ่งเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญค่ะนี่ไงน้องน้อยจะมาอธิษฐานแล้วมากับคุณแม่ป้าบูป้าบูกับปลาอะไรครับป้าบูปลาดุกปลาไหลเห็นไหมคะกิจกรรมครอบครัวเป็นสถานที่ที่เจ๊อ้อยรู้สึกผูกพันมาจะหนีเหรอพี่น้องหยิบกระปุกเบากับมาหนีล่ะทะเลาะกันกับมางอกันอยู่นี่ล่ะกินเรากับยูถนนเซนนี่ล่ะจ้าเห็นงานกับเซนนี่ล่ะจ้าบึงแก่นนครเรียนเชิญนะคะบึงแก่นนครร้อยกระทงถ้าไปเบิ่งแล้วสีทานมานี่พามาเบิ่งบึงแก่นนครแต่ตอนกลางวันก็จะสวยไปอีกแบบกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟเลยนี่ตรงนี้จะสวยมากรอบนี้ก็จะสวยสวยหมดเลยนี่นี่เห็นไหมคะนี่วัดอารามหลวงเก้าชั้นมีแสงแยงตาถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้เจ้าหอยใหญ่ด้วยนะคะลาไปแล้วจ้ะจุ๊บจุ๊บกิจกรรมมีทั้งกองกินของใช้ออกกำลังกายเยอะแยะตบลูกตบนี่แนบตบใกล้ๆนั่นด่าคงใส่บัญชีแล้วมันไม่บินหนีเลยเรื่องหลังจะไปนอกนี่พากันทำสดๆด้วยนี่นะมุมที่เราชอบคือโซนอาหารI feel like taking